ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะสำหรับสายสดค่ะที่024960493และ024960494 SMS ที่ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะถามลัคนาราศีถามเรื่องของตัวเลขก็ถามเข้ามาได้นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะรเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะวันนี้ตอบคำถามเลยนะแต่ถ้าใครอยากจะไปทวนซ้ำคำพยากรณ์ค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าช่วงที่แล้วเราชมวิทยากันไปเยอะนะคะเราจะได้มีเวลาพูดคุยกับผู้ชมได้มากขึ้นก็สามารถเข้าไปตามได้นะคะสำหรับคำพยากรณ์วันนี้นะคะที่ Facebook Miracle Channel TV นะคะลุยกันเลยมาต่อกันเลยนะคะท่านนี้นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7กันยายนค่ะปี23เวลา 13:00 นนะคะคู่ครองครอบครัวการเงินแล้วก็หนี้สินค่ะวันอาทิตย์นะครับต้องบอกก่อนถ้าใครจะเสี่ยงโชคไม่เชียร์หมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยจะเสี่ยงโชคไม่เชียร์หรือถ้าใครอยากจะชักชวนทำธุรกรรมอะไรด้วยขอให้เลี่ยงปีนี้ดูแล้วเสียเปรียบในแง่ของภาระหนี้สินนะครับบางคนเขาบอกอุตสาหะเนี่ยมันเหนื่อยกว่าการีอีกแล้วจะเป็นลักษณะหนี้สินในระยะยาวแต่ว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมใช้คำนี้นะก็ในแง่ของความสามารถในการหารายได้เนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นนะแต่เรื่องหนี้อีกส่วนหนึ่ง ก็ว่ากันไปจังหวะเวลาที่จะเตือนหนักๆอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือย่าง38ค่ะในแง่ของสภาพคล่องความรักหลังวันเกิดเป็นอย่างไรหลังวันเกิดกลางๆนะทรงๆนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดเนี่ยทำให้ได้สัปดาห์ละครั้งอย่างน้อยตักบาตรถวายเพลพระถ้าสังฆทานขอให้เป็นสังฆทานสดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณรินทร์นะคะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ปี21เวลา9โมงตรงนะคะตกงานแล้วก็เงินที่ถูกยืมไปจะได้คืนหมดไหมครับในเรื่องของการทวงถามเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินช่วงนี้ให้ใช้ไม้นวมเบี้ยหัวแตกก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าย่าง39ไปแล้วเข้าย่าง40ไปแล้วเนี่ยพอจะมีโอกาสพูดคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้กาลีมันแตะอยู่นะ อย่าหักแล้วเดี๋ยวจะชวดหมดการทำบุญเสริมเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธานะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรตกงานอยู่ค่ะก็กาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วแล้วมันชิ่งเรื่องเงินด้วยคุณมีปัญหาทั้งหมดก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วก็งานเนี่ยก็อยากถ้าเกณฑ์งานมันเสียแบบนี้หนึ่งเลยหาเองคนเดียวคงลำบากใช้คอนเน็กชันช่วยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศให้วิ่งเต้นเข้าหา2 อย่าเลือกงานครับเกณฑ์งานเสียให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคที่ลดทอนลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันครับค่ะทะเบียนรถนะคะ9996ค่ะอันนี้ดีนะเลข9เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วถึงจะเป็นบาปประเคาะนะแต่ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลในแง่ของเลขศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จนะฮะและจับคู่กับดาวศุกร์นอกจากหมายถึงเงินทองแล้วจับคู่กันหมายถึงเสริมสร้างเสน่ห์และความสำเร็จให้เกิดคนที่ใช้หมายเลขต่างกล่าวด้วยนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณระดานัทนะคะเกิดวันที่15สิงหาคมปี04ค่ะเวลา9โมงตรงอ่านใหม่เอาใหม่เปลี่ยนจอละ ยังอ่านไม่ออกค่ะ16สิงหาคมปี04นะคะเวลา9โมงตรงวันพุธกลางวันนะคะเดี๋ยวหยอดกระปุก20บาทอยากหารายได้เพิ่มนะคะอยากจะขายโจ๊กดีไหมคะบูชาอะไรดีคะปีนี้ดวงไม่ค่อยโกหกอย่างที่พูดอยู่เสมอกรรมกาลีนอกจากว่างานมีปัญหาแล้วยังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยนะปีนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือขยายก็ใช่และบังเอิญไม่ห้ามเพราะว่าสิ่งที่จะทำเหมือนดาวศุกร์เป็นสีไงแปลว่าสิ่งที่ได้รับฉะนั้นปีนี้ถ้าทำเกี่ยวกับของกินผมโอเคแต่มีเงื่อนไขเดียวถ้าจะทำเรื่องของอาหารการกินสถานที่ตั้งร้านอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักในตลาดห้างร้านในโรงเรียนหรือถนนเส้นรองที่สัญจรคนเยอะๆพวกนี้ดีหรือแม้กระทั่งมีบริการจัดส่งด้วยก็ถือว่าสมรูปค่ะบูชาอะไรดีคะอาจารย์หลวงพ่อสดนะสัมมาอรหังถ้าเป็นคาถาบทเต็มก็โยทะจันทะสโลธรรมกายสะกุสโลวโลคุณร่ายจนจบแต่บทย่อก็ได้สัมมาอรหังแล้วก็การบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยช่วงนี้พระราหูไปเช่าพระปางป่านเลไลมาค่ะคะพุทธปันธุธรรมวะคะวันละ12จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนพัชสอนนะคะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี19วันจันทร์เวลา3ทุ่มนะคะ21นาฬิกาคู่ครองนะคะแล้วก็เหมาต่อเติมบ้าน
รับเหมานะคะจะได้งานต่อไหมคะเผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันฮะเกณฑ์งานมันเสียนะครับแต่คุณอย่างน้อยก็มาถูกทางแล้วโดยเฉพาะในช่วงปีจรนี้ให้เน้นงานต่อเติมงานซ่อมงานสร้างรากฐานอาจจะไม่เหมาะมาถูกมาถูกนะครับแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี้ยฉลกกับพื้นชะตานะเปลี่ยนแต่ปีนี้งานอาจจะน้อยงานอาจจะเลื่อนเก็บตังค์ไม่ได้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับค่ะทะเบียนรถ4571ค่ะถึงดาวเสาร์จะเป็นเสริมในเรื่องของอาชีพที่ทำเกี่ยวกับอสังหาแต่พอดีมันจับคู่อยู่กับดาวอาทิตย์นะเสาทำลายอาทิตย์ก็จะห่วงในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มพวกสายตาความดันระบบเลือดและอีกเรื่องนึงความมั่นคงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะอันนี้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนนะก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข7ส่วน45เป็นเก่งทั้งทางโลกทางธรรมอยู่แล้วฮะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอเนกค่ะเกิดวันอังคารที่2กุมภาพันธ์ปี09นะคะเวลา 1:45 ฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะงานใหม่ค่ะอาจารย์จะมีเข้าเมื่อไหร่ครับก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ปีนี้คำแหมมันโยงอลิหน้าความจริงเนี่ยถ้าจะให้ดีบอกเลยว่าคุณทำอาชีพอะไรแต่ปีนี้อายุคือชีวิตความเป็นอยู่ฮะเกณฑ์งานมันโยงอลิก็คือความเหนื่อยยากปัญหาอุปสรรคความล่าช้าฉะนั้นปีนี้ผมบอกแบบนี้นะการล็อบบี้ผมไม่ได้หมายถึงให้ทำผิดกฎหมายนะแต่ลักษณะพวกสินน้ำใจปีนี้อาจจะจำเป็นกับวงจรที่คุณทำงานอยู่นะครับลองดูนะปีนี้ไม่ได้อะไรมาง่ายๆแต่มีโอกาสได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัชชาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่14 เมษายน ปี 39เวลา10:12 นะคะอยากจะขายของออนไลน์ตอนนี้ทำเกี่ยวกับการเกษตรอยู่นะคะแล้วก็การเงินกับโชคลาภค่ะเกษตรปึ๊บสินค้าเกษตรถามว่าพอใช้ได้หรือไม่ในพื้นชะตาก็มีกันบ้านต่ออีกนิดนึงแล้วกันฮะเกษตรถ้าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นเนี่ยก็ต้องเน้นเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปนะทุกวันนี้ก็ทำกันเยอะนะครับแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่เชิงของคุณถ้าทำขายออนไลน์ถ้าไม่ถึงขายออนไลน์ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวนเกษตรนะดวงนี้จริงๆทำธุรกิจพวกซื้อมาขายไปได้ไม่ต้องสต็อกของนะครับหรือว่าถ้าจะให้เจาะลึกลงไปในแง่ของอาชีพพี่เด่นดาวพุธหมายถึงเรื่องของธุรกิจเรื่องการสื่อสารนะครับในเรื่องของตำรับตำรานะเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถ้าคุณถนัดและรู้จริงค่ะการเงินโชคลาภค่ะปีจอนี้ถ้าถามถึงการเสี่ยงโชครวมถึงพื้นชะตาผมก็ไม่เชียร์อยู่แล้วส่วนสภาพคล่องไม่ได้โดดเด่นนะแต่ว่าปัจจัยดีปีนี้ก็คือติดขัดเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธเงินทองจะห่วงจริงๆของจริงเนี่ยจะมาช่วงย่าง22นะครับค่ะนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณฐานันดรค่ะเกิดวันพุธที่24 มิถุนายนนะคะปี41เวลา9:30 อาจารย์แอบขำด้วยทำไมหนูอ่าน2จอแล้วหนูอ่าน2จอเพราะว่าจออาจารย์ใกล้กว่าค่ะครับ นะคะเรียนช่างยนต์จบไหมคะนะคะจะพึ่งพาได้ไหมแล้วก็เสริมบุญอะไรคะปีนี้เกณฑ์การเรียนไม่ค่อยดีนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าปล่อยปละละเลยมีโอกาสจะตกหล่นหรือแม้กระทั่งจบช้านะผมไม่ได้พูดแบบขู่ให้กลัวแต่ถ้าถามว่าในระยะยาวจบมาให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักถือว่าสมรูปนะโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ไม่จะเป็นยานยนต์หรือว่าเป็นโรงงานอื่นก็ตามซ่อมพวกเครื่องจักรอุปกรณ์อันนี้เด่นในพื้นชะตาแต่ปีนี้ต้องเอาจริงซื้อมีดโกน8ด้ามถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่17 พฤษภาคม ปี 15นะคะเวลา14:25จะทำสัญญาเงินกู้นะคะจะได้หรือเปล่านะคะครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้างมีโชคไหมคะในความเข้าใจของเราคิดว่าคงจะไปกู้เขาค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือปีนี้เนี่ยอริเป็นสีเดตแตะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสมหวังฮะในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินสิ่งที่อยากจะเตือนจากนี้จนถึงพฤษภาคมนะครับก็คงจะเตือนในเรื่องของสัมมาอาชีพที่ทำมีโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องราวไม่สบายใจหรือว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่มีนะครับขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้ซื้อสายยางถ้ายาวสัก15 เมตรได้ยิ่งดีถวายวัดครับ
ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30มิถุนายนปี16นะคะวันเสาร์เวลา 6:30 นเช้านะคะการเงินกับโชคลาภค่ะ 6:30 ตรงกับวันเสาร์นะครับเงินทองเป็นอย่างไรดาวการเงินก็เป็นกาลีอีกหนึ่งท่านนะครับรับซ้ายจ่ายขวาก็ได้ของคุณเนี่ยปีจร นี้ทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กก็ได้เสียงโชคไม่ใช่คำตอบนะครับค่ะตอนนี้มาแล้วนะคะสำหรับสายแรกนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจากคุณอะไรคะดูให้ลูกชายค่ะค่ะค่ะมาเลยค่ะวันเกิดค่ะเกิดวันที่31ธันวาคม2535ปีวอกค่ะ35ปีวอกเวลาเกิดค่ะ10:15 ค่ะสนิทกับลูกมากแค่ไหนครับอ๋อก็สนิทอะก็ฝากเตือนหน่อยแล้วกันถ้าปีนี้มีคู่ครองคนรักให้ประคับประคองหน่อยถ้ายังโสดอยู่ก็แล้วไปโสดอยู่ถ้าโสดอยู่ก็แล้วไปแล้วจากนี้ไปจนถึงธันวานะถ้ามีเข้ามาบอกเขาไม่ต้องรีบนะครับมีโอกาสผิดหวังเสียใจนะครับตอนนี้น้องเรียนจบหรือยังทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับอ๋อตอนนี้น้องเขาไม่ได้ทำงานเขาบวชมาเพิ่งศึกอะค่ะอ๋ออโบธนาด้วยก็ต้องกลับมาสู่ชีวิตจริงต้องหางานทำนะฮะค่ะเรียนอะไรมาครับจบแค่ม.3อะค่ะจบแค่ม.3แต่ปีนี้ในดวงเนี่ยนะวงกลมมันตกเรื่องงานนะครับก็คือพูดง่ายๆจะมีคนให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการได้กลับมาทำงานหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่ๆแต่ประเด็นสำคัญคือถามว่างานอะไรที่เด่นเขาเคยทำงานอะไรมาก่อนหรือเปล่าก่อนหน้านี้อ๋อเมื่อก่อนนี้เขาเคยทำกระจกแล้วก็พวกท่อไอเสียรถยนต์นะคะโอเคคืออย่างนี้ครับถ้ากลับไปทำในฟิลเดิมอะที่เกี่ยวข้องกับพวกงานช่างงานเครื่องยนต์เครื่องจักรพวกนี้ถือว่าโชคกับพื้นชะตานะแต่ถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดถ้าน้องเขามีความรู้พวกงานซ่อมไฟฟ้าพวกนี้ อันนี้ดีกว่ามี2ทางให้เลือกครับเครื่องจักรกลยานยนต์ค่ะกับอีกกลุ่มนึงจะเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์แล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกฟิวช่างไฟฟ้าพวกนี้ให้ไปเรียนต่อเรียนเสริมก็ได้นะอันนี้จะดีจะทำให้ชีวิตเขามั่นคงกว่าเดิมแน่นอนผมยืนยันค่ะเหรอคะใช่คืออาจารย์คะแล้วปีหน้าก็ใจอยากจะให้เขาไปเรียนภาษาต่อที่ออสเตรเลียค่ะไปอยู่กับอาเขาอ่ะจะมีแนวโน้มได้ไปไหมคะปีหน้านะคะปีหน้าหลังธันวานี้ใช่ไหมค่ะปีหน้าแล้วค่ะหลังธันวานี้ค่ะก็ยังอยู่ในช่วงอายุย่าง24อยู่ดีก็มีเกณฑ์นะครับสุภาพเป็นอายุแล้วก็มันมีโอกาสจะได้กลับไปเรียนด้วยนะลองดูฮะถ้าไปเรียนภาษาแล้วก็ไปหางานทำที่ต่างประเทศเลยค่ะก็เทคคอร์สระยะสั้นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าบอกเขานะว่าไปนี่แบบต้องตั้งใจต้องเอาจริงเอาจังหน่อยนะลองดูแต่ถามว่าภาษาถ้าเรียนกลับมาแล้วไม่รู้สินะถ้ามีศักยภาพจะเดินทางไปต่างประเทศได้เนี่ยจริงๆผมก็ยังอยากที่จะให้น้องเขาเนี่ยเรียนต่อให้จบอย่างน้อยเนี่ยให้เป็นอะไรดิปโลมาก็ยังดีพวกปวส.ค่ะคือถึงปริญญาตรีได้ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่ไหวเบื้องต้นตอนนี้เขารอวุฒิม.6ตอนที่เขาเรียนอยู่ค่ะตอนนี้รออยู่เดือนพฤษภาถึงจะไปได้ค่ะถ้างั้นต่อให้จบนะถึงระดับปวส.นะดิปโลมาก็ได้หรือว่าจะเป็นระดับbachelor หรือว่าปริญญาตรีก็ได้อันนี้ดีแล้วก็ฟิลที่ผมบอกถ้ามีโอกาสไปต่อพวกฟิลช่างนะช่างไฟหรือว่าช่างกลช่างยานยนต์พวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมดีเลยแหละดีที่สุดคือคอมพิวเตอร์กับไฟฟ้าค่ะเมื่อกี้ที่ตอบช่างยนต์เพราะว่าฟังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ในดวงประกอบกันแต่ถ้าจะเอาแบบบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยไฟฟ้ากับช่างไฟอันนี้ดีค่ะอ๋อช่างไฟดีเหรอใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขอวีซ่าปีหน้านี้ผ่านใช่ไหมคะมีเกณฑ์ฮะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศใช่ครับค่ะค่ะนะแต่บอกเขานะเอาต้องเอาจริงเอาจังหน่อยนะไปอย่าทำเป็นเล่นค่ะนะครับค่ะคุณแม่มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีแล้วค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะฮัลโหลค่ะสายเงียบไปแล้วโอเคจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวัชราค่ะเกิดวันพุธที่19มิถุนายนปี34เวลา 11:30 นะคะ
คำถามคือจะถอยอะไรดีถอยรถพันอังคารเป็นอายุก็มีเกณฑ์นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะก็มีโอกาสสมหวังฮะและอีกอย่างมันเพิ่งเข้าช่วงย่าง26มาไม่กี่เดือนเองก็มีลุ้นยาวๆฮะจนถึงกลางปีหน้าค่ะท่านต่อไปค่ะคุณต่อนะคะเกิดวันที่2สิงหาคมปี15วันพุธค่ะเวลา 23:45 นาทีปีนี้ออกรถยนต์ได้ไหมความรักเงินงานค่ะลองดูนะครับถ้ามันติดขัดคือในดวงเนี่ยบอกว่าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินมากพอสมควรเลยนะถ้าอยากได้จริงๆอยากให้มองมือสองจะมีโอกาสสมหวังได้เร็วและจริงกว่าจับต้องได้นะรถมือสองทุกวันนี้เขาบอกตลาดเป็นของผู้บริโภคนะโอเวอร์อะไรนะโอเวอร์ซัพพลายถูกต้องนะครับจ้ะการเงินการงานเป็นไงเงินกับงานไม่ถนัดไม่ชอบแต่ต้องทำเป็นไปได้รวมถึงในเรื่องของชีพจรลงเท้าการจรอยู่ไม่ติดที่เป็นไปได้และมันจะคาบเกี่ยวลักษณะอย่างเงี้ยทั้ง2ช่วงอายุย่างคือทั้งย่าง45และก็ย่าง46เตรียมความพร้อมแล้วก็รักษาสถานะภาพความมั่นคงจะเปลี่ยนไม่ว่ามีสิ่งใหม่รองรับก่อนเท่านั้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกศวรินทร์นะคะเกิดวันเสาร์ที่25พฤษภาคมปี34เวลา 21:00 นตรงค่ะงานเงินความรักครอบครัวตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปีนี้ระวังเรื่องของคำพูดหน่อยนะครับถ้ามีลูกหนี้ให้ทวงถามนะถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินทำเรื่องกู้มีโอกาสสมหวังนะครับแต่ปีนี้ดาวการเงินมันเสียเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาของคุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ15ตัวจ้ะค่ะความรักครอบครัวอุตสาหะนะเบื่อเหนื่อยร้อนก็ได้ให้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกระแตค่ะเกิดวันที่25นะคะเดือนพฤษภาคมปี01จ้ะเวลาประมาณ 7-8 โมงเช้านะคะถามลัคนาราศีจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะอาจารย์ดวงช่วงนี้บอกว่าเหมือนชีวิตจะดีขึ้นจะดีจริงๆไหมรับราชการอยู่ค่ะกาฬสินธุ์ก็ลองดูครับ1ชั่วโมงจะคาบเกี่ยวหรือไม่ค่ะ 7-8 โมงเช้านะคะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเมถุนแล้วก็กรกฎก็สังเกตแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเงินฝืดขึ้นนะหรือว่าใช้จ่ายไม่คล่องเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับคุณน่าจะเป็นลัคนากรกฎอันนี้พูดถึงช่วงจรระยะสั้นนะส่วนถ้าคุณเป็นเมถุนเนี่ยลองดูครับจังหวะเปลี่ยนผ่านของดาวพฤหัสบดีเนี่ยถ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานเป็นเมถุนแต่เพียงแต่ว่าถ้าเข้ามาร้อยเนี่ยอาจจะได้สักประมาณสัก 85% อันนี้ลองสังเกตดูจ้ะค่ะรับราชการอยู่ดีไหมคะอาจารย์ความจริงก็ต้องบอกหน้างานว่าทำอะไรนะแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคุณรับราชการคุณต้องทำพวกแบ็กออฟฟิศเป็นงานซัพพอร์ตงานสนับสนุนพวกนี้จึงจะสมรูปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทองใบค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่29มีนาคมปี07นะคะเวลา 13:00 นตรงถามว่าเจ็บมานานแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ค่ะคือในแง่ของสุขภาพเดี๋ยวอย่างนี้นะครับอ่ะผมไม่ได้หมายถึงถ้ามีการรักษาพยาบาลอยู่นะครับแล้วมันยังไม่ดีขึ้นผมอยากให้ลองเปลี่ยนหรือหาความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อเป็นการคอมเพลกันในเรื่องของการวินิจฉัยโรคนะพูดง่ายถ้าสิ่งเดิมที่ทำหรือวิธีการรักษาเดิมมันยังไม่ดีขึ้นให้ลองเปลี่ยนหมอเปลี่ยนยานะครับแต่ไม่ใช่เปลี่ยนเองนะก็ต้องหาอีกสถานที่ที่แลดูน่าเชื่อถือของคุณให้ผมอยากให้คุณถวายชุดสังฆทานยานะปีจรนี้นะครับค่ะหายไวๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชยุทธนะคะเกิดวันที่4มีนาคมปี10ค่ะเวลา 16:00 นตรงวันเสาร์นะคะดวงทั่วไปงานเงินครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปีจรนี้ระวังปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องแล้วก็ช่วงหลังเรื่องที่1นะครับหรือแม้กระทั่งสมาชิกที่อยู่ในบ้านอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันก็ได้การทำงานเน้นการเขาเรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
เพื่อนร่วมงานเนี่ยพยายามคีปคอนเน็กชันดีๆแต่ภาพรวมในส่วนของการทำงานผมถือว่ารักษามาตรฐานได้และเด่นมากๆนะครับเมื่อเข้าช่วงย่าง51ตอนนี้ย่าง50 2การเงินดาวการเงินก็เป็นสีนะถึงจะมีรายจ่ายเยอะหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะคนอื่นเอาตัวรอดได้ความรักครอบครัวปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่เติมความหวานกันหน่อยก็ดีครับบ้านเลขที่ทับ1ค่ะชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ทะเยอทะยานมีความเป็นผู้นำครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิภาดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมปี10นะคะเวลา12นาฬิกาตรงทำงานเอกสารค่ะอาจารย์ดวงทั่วไปสุขภาพการเงินจะดีขึ้นช่วงไหนคะปีนี้ระวังนะเนื่องจากอุบัติเหตุการผ่าตัดนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นภูมิแพ้ลำไส้ระบบประสาทอันนี้เน้นกลุ่มนี้เลยนะส่วนถามว่าพื้นชะตากังวลเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับพวกระบบสืบพันธุ์ด้วยนะเป็นสุขภาพสตรีพวกมดลูกรังไข่พวกนี้ดูดีๆการเงินจะดีขึ้นช่วงไหนเกณฑ์กาลีอยู่จริงๆยังไม่ดีฮะแล้วก็ย่าง51เนี่ยก็อาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นด้วยฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจช่วงนี้ให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายวัดส่วนหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาพ้นจากปีเศษนี้ไปจึงจะเบาลงทะเบียนรถ7935ค่ะช้ากว่าจะสำเร็จแต่35เนี่ยเป็นคู่สมพลเหมือนกันอังคารสร้างจากกระบือ8ตัวนะครับเลข5พฤหัสสร้างจากฤาษี19ตนนะครับก็รวมได้27เป็นคู่สมพลเสริมชื่อเสียงแต่คู่หน้ามันช้าอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข7ท่านต่อไปค่ะคุณพานุวัฒน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่6ธันวาคมปี16นะคะเวลา 17:50 นลัคนาราศีจังหวัดพิจิตรนะคะปัจจุบันผลิตผงปรุงรสอาหารดีไหมคะงานเงินสุขภาพค่ะทำพวกเฟลเวอร์นะครับพิจิตรพิจิตรเดี๋ยวค่ะโอเคเกิดแล้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนดวงนี้ถ้าเป็นไปได้ทำธุรกิจอะไรอย่ามีหุ้นนะแต่ถ้าเกิดมีหุ้นอยู่แล้วก็พวกข้อตกลงต่างๆทำกันให้ชัดสนิทแค่ไหนก็ขอให้ทำนะครับแต่ถามว่าอาชีพที่ทำดีหรือไม่ก็ส่วนหนึ่งเลยโชคดีตัวอย่างพวกเฟลเวอร์อาหารผงปรุงรสเนี่ยมันเป็นของกินที่มีการแปรรูปอันนี้สมรูปและอีกอย่างหนึ่งก็เน้นนะเน้นในเรื่องของการจรการเดินทางการจัดส่งก็ว่ากันไปรวมถึงแม้กระทั่งการผลิตแบบในแบรนด์คนอื่นอ่ะ OEM อ่ะก็ได้นะแต่ถ้าถามว่าถ้ายังไม่ทำก็ไม่เสียให้ทำนะแต่ถ้าทำอยู่แล้วเนี่ยเงื่อนไขที่ผมแจ้ง 3-4 ประเด็นเนี่ยมันคือจะเป็นสิ่งที่มันทำให้มันสมรูปมากขึ้นครับสุขภาพเป็นไงคะหลักๆเลยเช็คอัพเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้ไขข้อกระดูกและภูมิแพ้ครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวต้องพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักก่อนสักครู่ค่ะครับ